ืนวันที่26สิงหาคม2565ซึ่งเป็นคืนวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านนำห่อข้าวน้อยมาวางตามกำแพงวัดเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณล่วงลับไปแล้วในประเพณีบุญข้าวประดับดินซึ่งมีความเชื่อว่าประตูนรกภูมิจะเปิดออกพูดผีในนรกจะได้ออกมาเยี่ยมญาติพี่น้องในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้ญาติพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จึงจัดห่อข้าวปลาอาหารนำมาเลี้ยงดูญาติพี่น้องของตนที่เสียชีวิตไปแล้วการทำบุญข้าวประดับดินคือการทำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทำเป็นประจำทุกปีชาวบ้านจะนำข้าวปลาอาหารข้าวหวานผลไม้หมากพลูบุรีมาห่อด้วยใบตองและทำเป็นห่อเล็กๆก่อนจะนำไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินบริเวณรอบๆเจดีย์หรือโบสถ์โดยการทำบุญข้าวประดับดินนี้ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วรวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้กับสัตว์นรกหรือเปรตสำหรับพิธีกรรมบุญข้าวประดับดินนั้นในวันแรม13ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวานห่อใบตองซึ่งจะเรียกว่าห่อข้าวน้อยซึ่งมีวิธีการห่อคือใช้ใบตองใส่ห่ออาหารคาวหวานหมาก1คําบุหรี่1มวนเมี่ยง1คําจากนั้นในช่วงเวลาตี4ของวันแรม14ค่ำเดือน9ชาวบ้านจะไปวัดนำห่อข้าวน้อยไปวางอุทิศส่วนกุศลตามที่ต่างๆจะเรียกว่าการยายวางเป็นระยะระยะห่อข้าวน้อยหลังจากวางเสร็จแล้วชาวบ้านจะกลับบ้านเพื่อเตรียมอาหารทำบุญที่วัดอีกทีหนึ่งในตอนเช้าจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทุกคน